เดี๋ยวเรามาต่อกันอีกหนึ่งพื้นที่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับพายุฤดูร้อนถล่มกลางดึกบ้านประชาชนได้รับความเสียหายกว่า30หลังคาเรือนรวมทั้งยุ้งฉางข้าวสวนเกษตรพังเสียหายขณะนี้ครับหน่วยทหารจัดกำลังช่วยซ่อมแซมจังหวัดอุทัยธานีครับด้านของหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายชำนาญแตงจุดพร้อมด้วยทหารชุดหมวดรักษาความสงบเรียบร้อยประจำพื้นที่อำเภอหนองฉางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งหมดนี้ครับได้ลงพื้นที่ตรวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนที่ตำบลบ้านเก่าอำเภอหนองฉางหมู่ที่8และก็หมู่ที่9ที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำถล่มเมื่อช่วงกลางดึกของคืนวันที่19มีนาคมที่ผ่านมานะครับจากการสำรวจความเสียหายเบื้องต้นก็พบว่ามีบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนทั้งเสียหายทั้งหลังนะครับแล้วก็เสียหายบางส่วนโดยส่วนใหญ่ครับแรงลมของพายุจะพัดหอบหลังคาปลิวได้รับความเสียหายรวมกว่า30หลังคาเรือนรวมทั้งยุ้งฉางข้าวนะครับที่ได้รับความเสียหายก็ยังอีกหลายหลังนอกจากนี้ครับแรงลมยังพัดถล่มสวนเกษตรโดยเฉพาะสวนกล้วยน้ำว้าจำนวนหลายไร่นะครับแล้วก็ต้นไม้หัวไร่ปลายนาพัดหักโค่นล้มระเนระนาดนะครับอีกจำนวนมากซึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอนนี้กำลังเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือโดยกำลังทหารชุดหมวดรักษาความสงบเรียบร้อยประจำพื้นที่อำเภอหนองฉางครับยังได้จัดกำลังร่วมกับชาวบ้านนะครับไปเก็บหลังคาสังกะสีที่พายุพัดหอบเอาไปและนำกำลังทหารนะครับช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่สามารถสำรองเงินมาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์มาซ่อมแซมก่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นส่วนความเสียหายในพื้นที่อื่นๆครับยังอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายต่อไป